สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแป้งนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในสวนเลยตอนนี้ค่ะแป้งอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าว101ชื่อโครงการว่าพัมคอนโดลาดพร้าว101โครงการนี้ค่ะต้องบอกว่าทำเลทองมากๆเลยเพราะว่าอยู่ห่างจาก MRT นะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นแล้วตัว MRT ก็คือกำลังจะเปิดเร็วๆนี้แล้วแล้วข้างๆโครงการต้องบอกว่าร้านอาหารเยอะมากๆที่สำคัญนะคะมีคอมมูนิตี้มอลล์อยู่ใกล้ๆเลยคือเดินไปได้เลยนะในคอมมูนิตี้มอลล์นะก็มีทั้งร้านอาหารแบงค์ร้านเสริมสวยคือครบมากๆเลยค่ะครบจบในที่เดียวเลยส่วนตัวโครงการนะคะห้องที่แป้งจะพาไปดูห้องนี้จะขนาด22ตารางเมตรแต่บางคนอาจจะคิดว่า22ตารางเมตรเนี่ยมันเล็กไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้นะเขาแบ่งสัดส่วนห้องได้ดีมากๆเลยคือในห้อง22ตารางเมตรจะมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนโซนครัวห้องน้ำแล้วก็ระเบียงคือครบทุกโซนเลยนะคะตัวห้องจะเป็นไงเดี๋ยวแป้งจะพาขึ้นไปชมนะห้องนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นฐานเงินเดือน 12,000 บาทเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วเดี๋ยวห้องจะเป็นไงเราขึ้นไปดูกันเลยค่ะเริ่มไปที่ทางเข้าห้องเลยนะคะตัวประตูตัวนี้จะเป็นประตูระบบดิจิตอลดอร์ล็อกใช้งานได้หลายระบบมากลายนิ้วมือรหัสผ่านคีย์การ์ดกุญแจหรือว่าเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้นะคะเข้ามาโซนแรกของเราอันนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะอันนี้จะเป็นโซฟาของใหม่เลยนะคะนี่สามารถนั่งได้แบบ 2-3 คนเลยก็คือไม่อึดอัดเลยนะคะฝั่งตรงข้ามโซฟาของเราจะเป็นชั้นวางทีวีเป็นบิวอินนะตัวนี้จะเป็นบิวอินบนล่างเลยชั้นวางทีวีตัวนี้ก็คือสามารถวางสมาร์ททีวีขนาดแบบ40-45นิ้วได้สบายสบายเลยนะคะในโซนห้องนั่งเล่นของเรานะด้านหลังโซฟาก็จะติดเป็นไม้อันนี้จะเป็นผนังตกแต่งนะคะเขาเรียกว่าไม้ HMR ค่ะทำให้ห้องดูมีความน่ารักมินิมอลเป็นฟีลแบบคาเฟ่มากขึ้นนะแล้วเราก็ยังมีแถมเป็นโต๊ะข้างโซฟาให้ด้วยเผื่อเอาไว้วางของหรือว่าชาร์จแบตมือถือหรือเป็นโต๊ะทำงานก็ได้นะต้องบอกว่าเป็นโต๊ะอเนกประสงค์มากๆเลยก่อนจะไปโซนห้องนอนนะคะตัวพื้นของเราอันนี้จะเป็นกระเบื้องยางอย่างดีเลยนะเป็นกระเบื้องยาง SPC ค่ะตัวนี้เลิศยังไงต้องบอกว่ามันทั้งกันน้ำกันปลวกแล้วก็ไม่ลามไฟและที่สำคัญนะคะรับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยมาเรามาดูโซนห้องนอนกันนะคะระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะจะมีประตูกระจก3บานตัวนี้จะแบ่งกั้นโซนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วที่สำคัญประตูตัวนี้นะสามารถกันเสียงได้นิดนึงนะสมมุติว่าคนนึงดูทีวีอีกคนนึงนอนอ่ะถ้าเราเปิดทีวีไม่ดังมากเสียงก็จะไม่ไปกวนคนที่นอนอยู่นะคะเข้ามาในโซนห้องนอนกันค่ะตัวห้องนอนของเรานะคะก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตพร้อมฟูกย้ำนะคะห้องนี้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนี่เตียงใหม่ฟูกใหม่เลยนะคะแล้วหัวเตียงของเราก็จะมีโต๊ะตัวเล็กๆไว้วางของให้ด้วยมี2ตัวนะแต่ว่าอันนี้เราโชว์แค่ตัวเดียวแล้วข้างหลังก็เหมือนเดิมค่ะเป็นผนังตกแต่งนะด้วยไม้ HMR ค่ะส่วนด้านบนตรงเพดานจะมีไฟดาวไลท์ตัวนี้นะเอาไว้ส่องภาพนะทำให้ห้องดูแบบมีดีเทลมากขึ้นหรือว่าเราจะปรับมาส่องตรงเตียงนอนก็ได้เผื่อเรานอนอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ถนอมสายตาเราได้ด้วยมามุมข้างๆวิวห้องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิวแบบถือว่าเป็นวิวโล่งนะคะแล้วก็มองไปด้านล่างจะมีต้นไม้ด้วยส่วนตัวม่านของเราจะเป็นม่าน2ชั้นกัน UV อย่างดีเลยด้านนี้นะคะจะเป็นผ้าโปร่งเพื่อบังสายตาไม่ให้คนข้างนอกมองเข้ามาเห็นเรานะคะส่วนด้านในจะเป็นผ้ากัน UV ตัวเนี้ยสามารถกัน UV ได้ถึง 95% เลยนะคะคือถ้าปิดแล้วจะเป็นฟิลกลางคืนเลยสำหรับใครที่แบบว่านอนตื่นสายหน่อยคือถ้าเราปิดม่านไปก็จะไม่มีแสงมากวนใจแล้วค่ะมาที่มุมปลายเตียงของเรานะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้านี้ก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยเป็นของใหม่นะของคอนเซ็ปต์อย่างดีเลยคือคุณภาพดีงามมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แคลรีแอร์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแอร์ใหม่เหมือนกันนะขนาด 12,000 BTU ค่ะก็ประหยัดไฟด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องครัวกันดีกว่านี่ค่ะมาที่ครัวของเราแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครัวก็เดี๋ยวจะมีพวกก๊อกน้ำล้างมือไว้ให้ค่ะแล้วก็ห้องนี้นะตรงนี้จะมีมุมสำหรับวางตู้เย็นให้ด้วยนี่ต้องบอกว่าเป็นครัวที่น่ารักมากๆเลยแล้วมาฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารหรือว่าบางคนอาจจะไปยุกเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้แล้วระหว่างทางออกไประเบียงก็คือจะมีผ้ากัน UV ให้ด้วยตัวนี้ก็คือเหมือนในห้องนอนเลยนะคะเป็นม่านกัน UV กันได้ถึง 95% เลยระเบียงของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ระเบียงก็ต้องบอกว่ากว้างเหมือนกันนะคือเขาทำพื้นที่มาให้ตั้งเครื่องซักผ้าได้ด้วยเพราะว่าจะมีก๊อกน้ำแล้วก็ปลั๊กไฟเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่กลัวปัญหาว่าจะมีแบบนกมาขี้ที่ระเบียงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขาติดตะข่ายกันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูโซนสุดท้ายของเรานะคะเป็นโซนห้องน้ำค่ะนี่เข้ามาในห้องน้ำกันเลย
ห้องน้ำก็ต้องบอกว่าขนาดถือว่าใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้จะแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนี่ในโซนแห้งของเราก็จะมีอ่างล้างมือแล้วก็มีโซนชักโครกนะคะส่วนโซนเปียกอ่ะก็จะมีแถมเครื่องทำน้ำอุ่นของใหม่ให้ด้วยแต่ถ้าใครอยากให้แบบว่ากั้นเป็นโซนแบบชัดเจนมากๆแนะนำให้ซื้อผ้าม่านมาติดก็ได้มันก็จะแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดตัวห้องกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมห้องนี้นะเหมือนที่แป้งบอกเลยขนาด22ตารางเมตรกว่าๆแต่ว่าแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆเลยทำให้ห้องนะไม่ดูเล็กเกินไปนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยได้ครบมากๆเลยทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนโซนครัวระเบียงแล้วก็ห้องน้ำคือครบทุกอย่างเลยนะคะโครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าทำคอนโดลาดพร้าว101ค่ะห้องนี้พิเศษมากๆเลยเพราะผ่อนเริ่มต้นแค่ 5,000 บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะก็คือทักมาประเมินวงเงินแล้วก็ยอดผ่อนกันได้นะคะส่วนเรื่องเงินเดือน 12,000 บาทเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วไม่ต้องมีเงินเดือนสูงเลยนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมาสอบถามกันนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับโครงการทำคอนโดลาดพร้าว101ค่ะบ๊ายบาย